ช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับการสร้างสถิติยอดขายสูงสุดในปี2564ด้วยตัวเลขรวมทั้งสิ้น 31,155 คันนับเป็นตัวเลขการขายเกินกว่า 30,000 คันเป็นครั้งแรกของ GPX และมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 100% เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขการขายกับปี2563ที่ทำได้ 14,761 คันเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าในปี2564ที่ผ่านมานั้นมีตัวเลขการขายมากกว่าถึง2เท่าตัวด้วยกันครับและก็แน่นอนครับว่าความสำเร็จของ GPX ในปีที่ผ่านมานั้นก็มาจากการเปิดตัวพรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือโดรน150ที่มี3รุ่นย่อยให้เลือกใช้โดยมีการเปิดตัวครั้งแรกวันที่17พฤศจิกายน2563ถัดมาในช่วงกลางปีก็คือวันที่26กรกฎาคม2564 GPX ได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่เป็นแบบ4วาล์วและบวกราคาเพิ่มขึ้นเพียง 3,000 บาทก็เลยส่งผลให้เกิดกระแสนิยมถล่มทลายตลอดทั้งปี2564สรุปยอดขายของโดรน150ในปีที่ผ่านมานั้นทำตัวเลขรวมทั้งสิ้น 16,631 คันเมื่อบวกกับฐานเดิมที่มีอยู่แล้วเกือบ 15,000 คันก็ไม่น่าแปลกใจครับว่าในปี2564นั้น GPXจะสามารถทำตัวเลขการขายได้สูงสุดทะลุ 30,000 คันเป็นครั้งแรกและมีการเติบโตมากกว่า 100% อยู่อันดับที่4ของรถมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมของเมืองไทยรองจาก Honda อันดับ1 Yamaha อันดับ2 Vespa อันดับ3และ GPX อันดับ4ความจริงแล้วยอดขายของ GPX ในปีที่ผ่านมานั้นน่าจะเพิ่มมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าการผลิตในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมีปัญหาเรื่องของอะไหล่ที่ขาดแคลนก็เลยส่งผลให้ยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายไม่สามารถทำได้อย่างแผนที่วางไว้ดังนั้นก็เลยเสียโอกาสในการขายจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาของต้นปี2565ก็ปรากฏว่าโดรน150นั้นยังคงขาดตลาดครับจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก็ได้ทราบว่าขณะนี้ GPXกำลังเร่งการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นความสำเร็จของโดรนในช่วงที่ผ่านมานั้นทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่ามันมีรูปแบบดีไซน์ที่โดนใจวัยรุ่นไทยเป็นอย่างมากมันให้ความแหลมคมโฉบเฉี่ยวและมีความก้าวร้าวเหลี่ยมสันบาดใจที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ของ SYM ขนาด 150cc โดย SYM ของไต้หวันนั้นเป็นเจ้าแห่งสกูตเตอร์ที่มียอดขายในยุโรปไม่แพ้สีค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นดังนั้นหลายคนจึงให้ความเชื่อมั่นเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพบวกกับราคาค่าตัวที่ให้ความคุ้มค่ารุ่นสแตนดาร์ดวางราคาอยู่ที่ 68,900 บาทโดรนคีย์เลสวางราคาอยู่ที่ 72,800 บาทและโดรนคีย์เลสสเปเชียล 73,800 บาทก็ไม่น่าแปลกใจครับว่าโดรนนั้นจะให้ความคุ้มค่าคุ้มราคากับยอดขายถล่มทลายในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ GPX มีการเติบโตสูงสุด 31,155 คันและในปีนี้ 2,565 คาดว่าตัวเลขการขายของ GPX จะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างน้อยก็ 2-30,000 คันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ GPX